สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตทนไม่ไหวหลังเกรียนคีย์บอร์ดไม่ยอมจบดารามร้านห่อหมกแม่ม้าอนภาวัย96ปีอย่างเสียหายหายจากกรณีข่าวของม้าอนภาหลังเจ้าตัวได้ออกมาแสดงความคิดเห็นบนโลกโซเชียลถึงการที่เหล่าบรรดาประชาชนคนทั่วไปรวมถึงเด็กนักเรียนที่ได้ออกมาชุมนุมชู3นิ้วเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าทางด้านมาอนภานั้นจะโดนสั่งปลดจากรายการฟ้าผ่าไปถึง2รายการแต่ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวก็มีกำลังใจอย่างล้นหลามด้านชาวเน็ตแห่ไปให้กำลังใจมาอนภาและก็ได้มีชาวเน็ตบางรายได้ลามไปด่าร้านห่อหมกของคุณแม่ของมาอนภาอย่างเสียหายจนทางร้านต้องออกมาประกาศขอให้หยุดเข้ามาต่อว่าทางร้านและงดนำไปโยงกับดราม่าอื่นๆเนื่องจากไม่อยากให้คุณแม่ต้องมาอ่านหรือเจออะไรก็ตามที่ทำให้รู้สึกไม่ดีและหากยังไม่หยุดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดซึ่งทางร้านได้โพสต์ข้อความว่าร้านเราทำห่อหมกขายด้วยฝีมือและความตั้งใจของคุณแม่และร้านนี้เป็นของคุณแม่คนเดียวเท่านั้นและสร้างเพจนี้ขึ้นมาเพื่อร้านห่อหมกเท่านั้นหากผู้ใดหรือใครที่ยังกระทำกริยาไม่เหมาะสมในเพจของร้านทางเราขอความกรุณาให้คุณแยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นให้ออกเพราะนี่คือเพจขายของคุณแม่หากท่านยังมีจุดประสงค์ที่จะตอบโต้ทางร้านในด้านอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหารรสชาติหรือมีเจตนารมณ์ที่ทำให้ร้านเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยวิธีใดๆก็ตามทางร้านต้องขอดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดซึ่งความผิดที่เราสามารถฟ้องท่านได้มีดังนี้คดีหมิ่นประมาทมาตรา328ความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสารภาพวาดภาพระบายสีภาพยนตร์ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆแผ่นเสียงหรือสิ่งบันทึกเสียงบันทึกภาพหรือบันทึกอักษรกระทำโดยการกระจายเสียงหรือการกระจายภาพหรือโดยการกระทำเป่าประกาศด้วยวิธีอื่นผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทโดยการบันทึกหลักฐานด้วยการจับภาพหน้าจอถ่ายภาพส่วนที่เป็นข้อความหมิ่นประมาทและบันทึกไว้หน้า Facebook หรือภาพถ่ายหน้าจอแบบวิดีโอเพื่อบันทึกขั้นตอนการเปิด Facebook และคลิกไปที่ดูข้อความหมิ่นประมาทเพื่อลบข้อกล่าวหาว่าเป็นภาพตัดต่อนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราสามารถดำเนินการได้จึงขอความกรุณาต่อผู้ไม่ประสงค์ดีกับทางร้านหยุดการกระทำที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวด้วยค่ะเพราะนี้ไม่ใช่พื้นที่ของการสนทนาหรือการแสดงออกให้รายผู้ใดทางเพจร้านต้องขอโทษลูกเพจและลูกค้าทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะและขอขอบคุณกำลังใจและการสนับสนุนเพจของเราด้วยใจจริงทางร้านยังคงเดินหน้าทำห่อหมกด้วยความตั้งใจและใส่ใจสม่ำเสมอขอบคุณทุกๆคนมากค่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ